แต่ประเด็นวันนี้ที่คนไปรอคอยก็คือคำถามทั้งเรื่องการค้าสัตว์ป่าทั้งเรื่องการพบซากตะกรุดซึ่งมันก็ยืนยันได้ว่าในวัดเนี่ยไม่ได้มีการแค่เลี้ยงเสืออย่างเดียวละคือไม่ได้มีธุรกิจแค่ให้มาป้อนนมให้มาอาบน้ำให้มาถ่ายรูปละใช่ครับแล้วเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกรมอุทยานก็เข้าไปขนย้ายเสือของกลางนะครับจำนวน137ตัวออกมาจากวัดทำให้วันนี้นะครับวันนี้เจ้าอาวาสวัดหลวงตาบัวก็คือหลวงตาจันเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับสื่อมวลชนเพราะเห็นว่ากระแสเริ่มไปไกลแล้วทีนี้วันนี้ตอนแรกก็ว่าจะแถลงข่าวแต่เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากที่กรมอุทยานเนี่ยเข้าไปขนย้ายเสือและเนี่ยครับผ่านไป1สัปดาห์ทุกคนเพิ่งจะได้เห็นภาพนี้ก็คือว่าการปรากฏตัวเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าไอ้ท่านหลบหนีออกไปแล้วหรือเปล่าหนีคดีไปแล้วหรือเปล่าวันนี้ก็เลยมาให้นักข่าวเนี่ยได้ถ่ายรูปให้เห็นว่านี่ท่านยังอยู่ในวัดแล้วก็ยังมีการให้อาหารสัตว์ทั้งวัวทั้งควายทั้งหมูป่าที่อยู่ในวัดเนี่ยนะครับนี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกและแน่นอนพอนักข่าวถ่ายภาพเสร็จนึกว่าหลวงตาเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์สุดท้ายทุกคนกินแห้วครับเพราะว่าตั้งกล้องเอาไว้อย่างดีเลยสุดท้ายก็มีแค่ลูกศิษย์ซึ่งกับทนายลูกศิษย์ที่ซึ่งอ้างตัวเป็นอดีตที่มาให้อาหารสัตว์เมื่อสักครู่นั้นประมาณกี่โมงคะประมาณ9โมงคือทุกคนที่รู้ว่าโอ้หลวงตามาแน่ๆเลยเดี๋ยวจะต้องตั้งคำถามกันมากมายทุกอย่างจะได้กระจ่างในวันนี้ก็คือเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวเลยใช่ไหมใช่ครับแต่พอหลังจากนั้นท่านก็เห็นไหมเลี้ยวรถเข้าไปกลับไปที่กุฏิทีนี้ที่ว่าปฏิเสธทุกกรณีจริงๆมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นเรื่องการค้าสัตว์ป่ากับเรื่องพบซากสัตว์ก็คือมีสัตว์อยู่ในครอบครองมีการแบบว่าลักลอบทำเชิงพาณิชย์ไปฟังบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวของลูกศิษย์ที่ปฏิเสธเรื่องนี้พร้อมกับคำตอบโต้จากกรมอุทยานครับยังไม่มีข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นเลยข้อกล่าวหาทางสังคมว่าสถานที่นี้เราปฏิเสธทุกเรื่องไม่จริงให้ยืนยันหน่อยค่ะว่าหลวงพ่อเกี่ยวข้องด้วยไหมที่ออกมาแถลงวันนี้ค่ะสรุปอีกสรุปให้ฟังมันอย่างนี้ผมว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วกันนะครับในตรงนี้แจ้งข้อกล่าวหาท่านวันนี้เนี่ยข่าวเมื่อวานบอกว่าวันนี้กรมอุทยานจะมาเชิญใช่ไหมรออยู่เนี่ยผมถามว่าได้แต่ครูนอกจากกลุ่มบุคคลที่เราเจอเหตุเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการในการบริหารพื้นที่นี้ทั้งหมดที่เราต้องรับผิดชอบก็จะมีทั้งวัดทั้งมูลนิธินะครับและถ้าสามารถเชื่อมโยงไปถึงบริษัทที่มาทำในตรงนี้ได้เราก็จะสืบสวนแล้วก็ขยายผลต่อไปนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกรมอุทยานก็บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบทั้งวัดทั้งมูลนิธิทุกหน่วยงานทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้